ครับอาจารย์ครับศาลาแห่งนี้มันมีอายุกี่ปีครับศาลาแห่งนี้เริ่มก่อสร้างพร้อมกันกับวัดวังยายชิมเมื่อปีพ.ศ. 2442ครับเป็นเวลา121ปีที่ผ่านมาทำให้ศาลานี้สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์รักษาไม้ซึ่งทำให้พื้นไม้ข้างล่างซึ่งก่อจากหินขึ้นมาไม่ให้ปวกขึ้นไปกินซึ่งแล้วความอัศจรรย์ของศาลาไม้ยองหินเนี่ยมันมีความอัศจรรย์ยังไงครับอัศจรรย์ตรงที่ว่าศาลาไม้ยองหินอย่างเนี้ยเริ่มต้นในความอัศจรรย์คือ1อยู่นานโดยที่ปลวกไม่ขึ้นไปกินไม้2ทนทานในการรับน้ำหนักผู้คนที่ไปมาไม่สามารถที่จะรองรับคนที่ใช้งานได้ตรงนี้200ท่านเป็นอย่างน้อยอันดับอัศจรรย์ที่3ก็คือมันคงที่อยู่ได้เป็นเวลา100กว่าปีแล้วโดยที่ไม่ปลวกก่อนเลยแม้แต่ชนิดเดียวปลวกไม่กินเลยไม่มีปลวกกินสักชิ้นเดียวครับนี่คือความอัศจรรย์ของศาลาไม้ยองหินที่ของวัดวังยายชิมครับ